อนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับดีครับดียังไงดีขนาดไหน 100% อ่ะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอก็70นะ60 70% นะครับก็มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะโฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับก็โอเคครับแต่ว่าใจลึกๆของเราก็ยังที่จะมูฟออนไม่ได้ถูกไหมครับเอ้ยได้สิมันต้องได้ก็ผมมีคติประจำใจตัวเองนะก็เราก็ต้องเลือกดูว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับอดีตหรือว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากกว่าเพราะนั้นทุกวันมันก็เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับทำตัวเราเองให้ดีที่สุดแข็งแรงนะครับแข็งแรงก่อนหน้านี้เหมือนพี่ฝ่ายก็พูดอีกอย่างนึงพี่ตีก็พูดอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าเหตุผลที่เลิกกันอะไรเงี้ยเขาบอกพี่ตีมานานแล้วแต่พี่ตีแบบปรับให้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันคือยังไงครับพี่เหรอผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูไม่ได้ฟังบทสัมภาษณ์เขานะคือเหมือนเขาบอกว่าเขาแบบอยากได้การเทคแคร์จากพี่ตีอ๋อครับแล้วเหมือนเขาก็บอกพี่ตีมานานแล้วพี่ตีบอกโอเคโอเคให้แต่ว่าแบบเหมือนสุดท้ายไม่ทันเขาก็เลยต้องไปอะไรเงี้ยอ๋อครับใช่มันใช่มันก็มีช่วงเวลานึงที่อย่างที่บอกแหละช่วงที่แยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นผมก็อาจจะกินชาเย็นเยอะไปหน่อยนะฮะเย็นชาตีติดแอคนานเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยความที่ลึกๆเราก็งอนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความชะล่าใจได้คิดว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะสุดท้ายก็ต้องกลับมาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะละเลยตรงนั้นไปแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าโอเคช่วงที่ห่างก็อาจจะแบบเหมือนต่างคนต่างโฟกัสมีเวลาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นอะไรงี้ไงแต่ว่าพอดีมันอาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นเนิ่นนานไปนิดนึงขอถามตรงๆหน่อยว่าการเลิกกันในครั้งนี้มันเป็นตัวเราเป็นหลักเลยใช่ไหมติก็จะว่าอย่างนั้นมันก็ผมก็ยอมรับถือว่ายอมรับแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคนสองคนนะบางทีมันไม่ได้มีใครที่ถูกหรือผิด 100% หรอกอันนี้ก็พูดตรงๆไม่ได้แก้ตัวอะไรนะมันต่างคนต่างก็อาจจะมีเหตุผลของตัวเองแล้วกันครับใช้คำว่าพี่ตีมองว่าเขาเป็นของตายได้ไหมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็อยู่กับเราอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ของตายครับแต่ว่าอาจจะด้วยความที่การที่เราอยู่ด้วยกันน่ะก็4ปีและนี่คือแบบเป็นฟิลแบบอยู่ด้วยกันเลยนะครับมันก็เลยอาจจะมีด้วยความละเลยอะไรไปบ้างแล้วก็บางทีการที่อยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงต่างคนต่างมีเหตุผลตัวเองเนี่ยก็อาจจะละล้วมละเลยในบางอย่างไปเรื่องอย่างที่เขาบอกแหละก็อาจจะต้องการดูแลเทคแคร์ที่มากกว่าที่เคยเป็นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมก็ยอมรับนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ใช้เวลาตรงเนี้ยที่เราเป็นโซนเนี่ยก็กลับมาทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เราได้เคยผิดพลาดไปอย่างเริ่มมุกออนแล้วมุกกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับยังคุยกันไหมหรือไม่ได้ติดต่อเลยก็ตอนนี้แทบจะไม่ได้คุยเลยครับแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีเหมือนบางงานที่เขาเคยดูให้ผมในช่วงก่อนหน้านั้นนิดหน่อยแต่ว่าคือหลังจากเนี้ยตอนนี้ผมก็ดูตัวเองดูคิวตัวเองเป็นหลักแล้วก็ถ้ามัวมีผู้จัดการหรือมีใครติดต่อมาก็ติดต่อผมโดยตรงได้เลยแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์อะไรกันไปก็ตามระเบียบได้เลยครับก็คือรับงานเองเลยรับงานเองเลยครับก็คุยตรงได้เลยติดต่อมาได้แล้วตอนนี้พร้อมเปิดใจรับใครสักคนหรือยังหรือว่ายังก็ไม่ได้ปิดนะครับไม่ได้ปิดก็รู้สึกว่าถ้าจะเจอก็เจอยังค่ะยังครับยังมีคนเข้ามาเยอะมั้ยพี่ติเข้ามาเหรอมีคนเข้ามาปลอบอยู่มั้ยครับเค้าเรียกว่าเข้ามาเป็นกําลังใจดีกว่าคุยกันก็ได้คุยกันเรียกว่าเข้ามาเป็นกําลังใจก็พอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าแต่ไม่ได้เทใจยังไม่ถึงขั้นนั้นครับก็มีคุยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นกําลังใจกันมากกว่าแต่พอไปมานะช่วงเนี้ยพอมีคนเข้ามาทักผมก็ถามกลับนู่นนี่เฮ้ยหลายคนเขาก็ประสบการณ์เหมือนผมหลายคนนะยังไงครับก็แบบเฟนฟิลเนี่ยแบบเหมือนเพิ่งเลิกหรือกำลังจะเลิก
หรือเลิกไปสักพักนึงแล้วบางคนยังมูฟไม่ได้หรือบางคนมูฟได้คือเหมือนกับว่าเออเราก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอย่างบางคนเขาก็มาปรึกษาผมนะเฮ้ยพี่ตอนนี้ผมกำลังประสบแบบนี้ควรจะทำยังไงเราก็เราก็มีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์เราที่เพิ่งเจอมาเนี่ยก็มีโอกาสแนะนำเข้าไปว่าถ้ามูว่าเฮ้ยถ้าเรายังมีโอกาสอยู่นะเราก็ควรจะละทิ้งอีโก้ไปซะนะยอมเข้าไปถ้ารู้สึกว่าเรารักเขาอ่ะเราก็ควรจะใช้โอกาสที่มีอยู่ตรงเนี้ยทำไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้แนะนำพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สำหรับบางคนที่เขา move ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำผมอะไรก็กลายเป็นเรื่องที่ดีมีคุยอยู่กี่คนหรือแบบว่าคนทีละคนมีแบบว่าเข้าตาบ้างไหมนะตอนนี้เอาอันนี้ก่อนนะคุยอยู่กี่คนมีก็เคยนับเยอะเลยนับเยอะนิ้วพอไหมนิ้วพอไหมคือเปิดจะคุยกับใครก็ได้ใช่ไหมคะศูนย์ศูนย์ไม่มีใครที่เข้ามาแบบยังไม่เข้าตาเลยหรอวินเข้าอะไรเหลือพี่เจ๋งมีก็ที่บอกว่ามีคุยเขาเรียกว่าเป็นคุยเป็นเพื่อนนะครับคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเองผมก็มีงานที่จะต้องโฟกัสต้องทำอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปแบบศึกษาใครที่อย่างลึกซึ้งอะไรเงี้ยครับเรียกขอย้อนถามไปนิดนึงตอนนั้นเนี่ยสีแบบว่ายังแบบมูฟออนไม่ได้นะตอนนี้มูฟออนแล้วแบบว่าสีบอกว่ามูฟออนได้แล้วแต่ว่าสีปิดกั้นไม่ติดต่อไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมที่แบบว่าไม่ขอรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเขาอะเป็นอยู่ครับเป็นอยู่ก็คือถามว่า move on ได้มั้ยก็ move ได้แต่ในระดับนึงไม่ได้ถึงขนาดว่าสามารถ 100% กลับมาคุยกันเป็นเพื่อนได้ 100% นะแต่ผมก็คิดว่าเวลามันก็อาจจะช่วยได้แต่ณตอนนี้ก็ยังไม่ 100% ก็เลือกเราก็เลือกที่รู้สึกว่าเราทําอะไรแล้วเราแฮปปี้ก็เลือกตรงนั้นดีกว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไปมั้ยฮะก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปพอสมควรคือเลือกเยอะขึ้นไม่ก็ไม่เชิงว่าเลือกเยอะขึ้นหรอกต้องถามว่าคนที่สมมุติว่าในอนาคตผมจะไปจีบเขาเนี่ยเขาเอาผมเปล่า อย่างนั้นมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะครับความสม่ำเสมอซึ่งบางทีความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนนะบางทีอะไรที่เราคิดว่าเป็นของเราอ่ะบางทีมันก็ถึงวันนึงถ้าเราไม่ได้เคยทำอย่างที่เคยทำอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นได้ครับชีวิตมนุษย์มันไม่แน่นอนตีครับใช้คำว่าเข็ดกับความรักได้ไหมอ่ะเข็ดไหมแบบว่ายังเข็ดอยู่อะไรเงี้ยเข็ดไหมเหรอมันเข็ดยาก แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำใจแล้วกันช่วงทำใจก็มีเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าต่อไปผมคงจะไม่มีใครเลยก็คงไม่ใช่ผมรู้สึกว่าในชีวิตผมก็คงจะต้องมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นเพื่อนชีวิตนะคิดว่าคงต้องมีนะแต่ว่าก็ไม่ได้รีบรักใหม่จะต้องดูแลเทคแคร์มากกว่าเดิมไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับผมบอกกับตัวเองแล้วว่าต่อไปจะถ้าเกิดมีนะเราก็จะทำให้เต็มที่กว่านี้ให้เพราะว่าถึงเวลาวันนึงที่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะนั้นเราทำให้เต็มที่ของเราแล้วสุดท้ายมันจะเป็นไงเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบรู้สึกผิดมารู้สึกเสียใจแล้วก็ทำให้เต็มที่ของเราให้มันมากกว่านี้ตอนนี้เหมือนปาก็ยังโดนแบบว่าคนคิดว่าปามีคนอื่นสิอยากจะแบบปกป้องน้องอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าด้วยความที่เราก็ยังไม่มีใครแต่ตัวปาแบบคมมุมออนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับในเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วการที่น้องเขาไปคบคนใหม่เนี่ยก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าช่วงที่เราตกลงตัดสินใจว่าจะแยกกันน่ะก็เราก็ได้คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดถึงจุดๆนึงถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างมีใครก็มาบอกแล้วกันนะอะไรก็ไม่ได้ปิดกั้นหรอกแต่ว่าแค่ตอนนั้นน่ะผมก็เหมือนก็แค่รู้สึกว่าพูดไปงั้นแหละก็คิดว่ายังไงสุดท้ายถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างพร้อมก็กลับมาอยู่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นคนนี้แหละที่จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้แต่คือน้องเค้าก็ไม่ได้ผิดนะก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไม่มีมือที่3แน่นอนเนาะสําหรับไม่มีไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3ครับก็น้องเค้าไม่ได้ผิดนะครับพี่ติแล้วอย่างงานที่ค้างอยู่อ่ะแล้วถ้าแบบสมมุติเราต้องกลับมาเจอกันอ่ะเราจะทํายังไงอ่ะถ้ามันถ้าเกิดว่ามันเลือกไม่ได้จริงๆก็
ก็คงจะต้องเจอแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ยังไม่เจอดีกว่าตั้งแต่เลิกกันไปก็คือยังไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอครับนอกจากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันแค่ตรงนั้นเลยถูกไหมในอินสตาแกรมไม่ได้เจอด้วยไม่คอมเมนต์อะไรก็ไม่ได้คอมเมนต์ด้วยคือเหมือนเราบล็อกไปเลยไหมพี่ติ๋งหรือยังไม่ไม่ได้บล็อกครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดตามเขาแล้วอะไรนี่ใช่แต่ไม่ได้บล็อกไม่ได้บล็อกโอเคเจอเรื่องสติต้องมีใจครับ1 2